สวัสดีครับผม C นะครับ RCC Scale ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเล่นรถตัว Hino Risu 6x6 นะครับตัวนี้เป็นประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานแต่ว่าโรงสีเนี่ยยังไม่ได้ทำมาเราก็ต้องมาทำการลงสีประกอบแล้วก็เซตระบบวิทยุลงไปนะครับตัวนี้ใช้วิทยุ AT10 นะครับ10 2นะครับอันนี้ตอนนี้ลูกค้าต้องการจะให้เราเนี่ยรีวิวให้ดูว่าวิธีการเล่นรถตัวนี้ฟังก์ชันทำอะไรบ้างนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็คืออันนี้สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเราจะอยู่ที่ช่อง5เป็นที่ SWE นะครับดันขึ้นเป็นแต่กับตรงกลางเป็นว่างนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ก็คือให้ดึงเข้าหาตัวแล้วก็ดันลงกลับอย่างนี้นะฮะตัวนี้ W นี้เป็นตัวตัดนะครับตัวตัดหมายความว่าเราอยากจะเบิ้ลเครื่องนะครับนี่เดินหน้าอยู่นี่ใช่ไหมฮะเราอยากให้มันเบิ้ลเครื่องเราดันขึ้น1ทีนะฮะเป็นดันเครื่องนะฮะนะฮะแต่ถ้าเราดันออกรถก็จะขยับได้ครับผมอันนี้เราเซฟตี้ไว้ก่อนเป็นเบิ้ลเครื่องต่อไป ช่องที่1เป็นเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวติดตามไฟเลี้ยวตามนะครับส่วนอันนี้เป็นยกดั้มนะฮะอยู่ช่อง2ยกพร้อมเร่งเครื่องได้ด้วยนะครับลงไม่ได้เร่งนะฮะขึ้นเร่งอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็น channel ที่4นะครับเป็นสวิตช์ไฟคือให้โยกซ้ายสุดไปทางขวาสุดเป็นไฟหลีนะฮะเห็นไฟหลีติดนะครับแล้วขวาสุดทีเป็นไฟตามไฟสูงนะฮะอันนี้อะไรยังจากเบิ้ลเครื่องตัวนี้เป็นดิฟล็อกนะฮะดันขึ้นล็อกดันขึ้นลงเปลี่ยนนะครับต่อไปเป็นเกียร์อยู่ SWG อันนี้นะครับเกียร์1เกียร์2นะครับครับผมอยู่ตรงกลางอาจจะเป็นว่างนะครับแต่มอเตอร์หมุนไม่ดีนะฮะเราอยากจะเบิ้ลเครื่องเรายกสวิตช์แทนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากระดับเครื่องก็ยกขึ้นทีหนึ่งนะฮะปิดไฟก็วนกลับมา1รอบไฟคือปิดครับผมประมาณนี้นะฮะครับผมสตาร์ทเครื่องยนต์